นี่คือหนึ่งในกันดั้มที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดและนี่ก็คือกันดั้มดับเบิลโอควันต้าที่สุดแห่งเทคโนโลยีจากมวลมนุษยชาติในอนิเมะกันดั้มดับเบิลโอเดอะมูฟวี่ซึ่งจุดเด่นอย่างแรกเลยของหุ่นตัวนี้ก็คือแรงขับเคลื่อนที่มาจากเตาพลังงาน GN Drive 2ลูกซึ่งเตาพลังงาน GN Drive เนี่ยแค่ลูกเดียวก็โหดแล้วนะครับเพราะนี่คือเตาพลังงานแสงอาทิตย์ที่ทรงพลังคือเทคโนโลยีที่สุดยอดของกลุ่ม Celestial Being ทำให้สามารถสร้างเตาพลังงานที่สามารถจ่ายพลังงานไฟฟ้าได้โดยไม่รู้จบจัดว่าเป็นแหล่งกำเนิดพลังงานที่ล้ำกว่ากันดั้มภาคไหนๆเลยนะแต่ก็ไม่ใช่ว่าพลังงานของหุ่นจะไม่มีวันหมดเลยนะเพราะถ้าเกิดว่านักบินใช้พลังงานของหุ่นเกินขีดจำกัดก็อาจจะทำให้กันดั้มติดคูลดาวน์ได้เหมือนกันนะครับและเตาพลังงาน GN Drive เนี่ยก็จะปล่อยอนุภาค GN ออกมาด้วยซึ่งอนุภาค GN ที่ว่าเนี่ยก็มีคุณสมบัติในการรบกวนการสื่อสารอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ด้วยนะทำให้ศัตรูที่ไม่ได้ติดตั้ง GN Drive เนี่ยในระหว่างต่อสู้ก็จะสื่อสารกันลำบากหน่อยนะครับซึ่งการจะอัปเกรดพลังงานของหุ่นโดยการติดตั้งเตาพลังงาน GN Drive 2ลูกในตอนแรกมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับเพราะการจะเปิดใช้งานระบบเตาคู่ให้ได้ประสิทธิภาพเนี่ยเตาพลังงานทั้ง2จะต้องทำการซิงโครไนซ์กันให้ได้ค่ามากกว่า 80% เลยนะในตอนแรกที่เป็นกันดั้มดับเบิลโอเนี่ยก็ไม่สามารถซิงโครไนซ์เตา2ลูกให้เข้ากันได้ครับเลยต้องมีการติดตั้งแบ็คแพ็คโอไรเซอร์เข้าไปทำให้เตาพลังงานทั้ง2ของกันดั้มดับเบิลโอสามารถซิงโครไนซ์กันได้นะทำให้เกิดเป็นสุดยอดกันดั้มที่ชื่อว่าดับเบิลโอไรเซอร์แล้วมาเปิดใช้เตาพลังงาน2ลูกคู่กันประสิทธิภาพเนี่ยไม่ได้เพิ่มขึ้นมาเป็น2เท่านะครับแต่ว่ากันว่ามากกว่านั้นอีกนะและเมื่อกันดั้มดับเบิลโอไรเซอร์เข้าสู่ Transom Mode และปลดปล่อยอนุภาค GN ออกมาคุณสมบัติของอนุภาค GN ที่ปลดปล่อยออกมาจากระบบทวินไดรฟ์ซิสเต็มเนี่ยก็ถูกอัปเกรดขึ้นไปอีกขั้นมันทำให้ผู้คนที่อยู่ภายในอาณาเขตของอนุภาค GN สามารถเชื่อมโยงจิตใจพูดคุยสื่อสารผ่านจิตและสัมผัสความรู้สึกของอีกฝ่ายได้ครับซึ่งนี่แหละถือว่าเป็นพลังที่สุดยอดมากเลยนะครับที่จะใช้หยุดสงครามเพราะถ้าลองมาคิดดูดีๆเนี่ยต้นเหตุของความขัดแย้งจริงๆแล้วคืออะไรล่ะมันอาจจะเกิดจากความไม่เข้าใจกันนะครับด้วยชาติกำเนิดที่แตกต่างฐานะที่แตกต่างยาวไปจนถึงวิธีคิดแล้วก็ความเชื่อมันอาจจะทำให้คน2ฝ่ายไม่เข้าใจกันแล้วก็เกิดเป็นความขัดแย้งเมื่อคุยกันไม่รู้เรื่องหรือขี้เกียจจะคุยก็ตั้งตนเป็นศัตรูแล้วก็เกิดเป็นสงครามขึ้นอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะซึ่งมันก็อาจจะมีนะคนที่ไม่สนเหตุผลแล้วก็ก่อสงครามขึ้นเพื่อเอามันมีไหมเนี่ยคนแบบนี้และด้วยประสิทธิภาพของอนุภาค GN จากระบบทวินไดรฟ์ซิสเต็มเนี่ยเมื่อทำให้ทั้ง2ฝ่ายปรับความเข้าใจกันได้ก็ไม่มีความจำเป็นที่จะก่อสงครามอ่ะนะถ้าตกลงกันโอเคผลประโยชน์ลงตัวทุกอย่างเมื่อเป็นแบบนั้นจะฆ่ากันให้เกิดความเสียหายทำไมแล้วโอเคตกลงตามนั้นฉันเข้าใจพวกนายแล้วเราไม่ต้องสู้กันแล้วล่ะถ้าความขัดแย้งเกิดจากมนุษย์ด้วยกันเองเนี่ยก็อาจจะเข้าใจกันได้ง่ายครับแต่ถ้าความขัดแย้งเกิดระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ต่างดาวล่ะอันนี้อีกเรื่องแล้วนะคุณคิดว่าถ้ามนุษย์ต่างดาวมีจริงเนี่ยคุณจะสามารถคุยกับเขารู้เรื่องไหมนะนั่นทำให้กันดั้มที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าดับเบิลโอไรเซอร์ถูกสร้างขึ้นมาครับเจ้าหุ่นตัวนี้ก็คือดับเบิลโอควันต้านั่นเองและขึ้นชื่อว่าเป็นกันดั้มก็ต้องต่อสู้ได้นะครับอาวุธประจำตัวของดับเบิลโอก็คือ GN Sword 5สามารถใช้งานในโหมดของดาบหรือโหมดของปืนก็ได้ครับและที่เด็ดอีกอย่างก็คือ GN Shield ที่ติดตั้ง GN Sword Bit ทั้ง6ตัวจะอยู่ตรงบริเวณไหล่ข้างซ้ายนะครับ GN Sword Bit ทั้ง6สามารถแยกออกจาก GN Shield กลายเป็นอาวุธเสริมที่ควบคุมจากระยะไกลหรือจะหยิบมาถือเป็นอาวุธก็ได้นะครับเท่านั้นไม่พอ GN Sword Bit สามารถนำมาประกอบกับ GN Sword 5กลายเป็น GN Buster Rifle ปืนที่โคตรแรงแล้วถ้าจับ GN Sword Bit มาเรียงตัวเป็นวงกลมเนี่ยมันก็สามารถสร้าง GN Field เพื่อป้องกันการโจมตีและเปิดประตูมิติสำหรับเคลื่อนย้ายมวลสารได้ด้วยนะว่าง่ายๆก็คือเปิดประตูวาร์ปนั่นแหละและที่หุ่นตัวนี้สามารถทำได้ขนาดนี้เลยเนี่ยก็เพราะว่าหุ่นตัวนี้มันชื่อว่า Double O Quanta ไงล่ะเป็นหุ่นที่ใช้เทคโนโลยีควอนตัมอ่ะนะ
พราะงั้นจะวาร์ปได้ก็ไม่แปลกครับเทคโนโลยีควอนตัมมันต้องโคตรล้ำอยู่แล้วและจุดประสงค์ในการสร้างดับเบิลโอควอนต้าขึ้นมาเนี่ยก็น่าจะเพื่อใช้เจรจากับมนุษย์ต่างดาวศัตรูที่แข็งแกร่งเกินไปที่ยังไงก็ไม่มีทางเอาชนะได้เลยเพราะฉะนั้นวิธีการรับมือก็น่าจะเป็นการเจรจาเพื่อสันติน่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดนะซึ่งแผนปฏิบัติการเจรจากับมนุษย์ต่างดาวเนี่ยก็จะต้องมีองค์ประกอบ3ส่วนนะครับ1คือการดั้มดับเบิลโอควันต้าสื่อกลางที่จะช่วยเชื่อมต่อจิตใจของมนุษย์ต่างดาวให้มาคุยกับผู้เจรจา2ผู้เจรจาหรือก็คือนักบินของดับเบิลโอควันต้านั่นเองซึ่งเขาก็คือเซซซึนะ FCA มนุษย์สายพันธุ์ใหม่ที่วิวัฒนาการเป็นอินโนเวเตอร์แต่การจะสื่อสารกับมนุษย์ต่างดาวที่มีความซับซ้อนเป็นอย่างมากเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับจึงต้องอาศัยองค์ประกอบที่3นั่นก็คือระบบ AI อัจฉริยะที่ชื่อว่าเวด้าที่จะมาช่วยกันกรองข้อมูลให้เซซึนะสามารถพูดคุยกับมนุษย์ต่างดาวได้รู้เรื่องนะสุดท้ายการเจรจากับมนุษย์ต่างดาวก็ประสบความสำเร็จไปด้วยดีครับไม่อย่างนั้นละก็โลกมนุษย์คงโดนมนุษย์ต่างดาวบุกถล่มจนเละแน่และนี่ก็คือกันดั้มดับเบิลโอควันต้าหุ่นรบที่มีจุดเด่นในด้านการเจรจาเรื่องของการต่อสู้ก็จัดว่าร้ายกาจแต่ถ้าสามารถเจรจาสงบศึกได้ก็น่าจะเป็นการดีที่สุดนะครับแต่บางคนก็อาจจะไม่ชอบแนวนี้นะการ์ตูนกันดั้มมันก็ต้องซัดกันให้ตายกันไปข้างเซ่ถ้าแบบนั้นแต่เบิร์ดโอควันต้าก็อาจจะไม่ตอบโจทย์นะครับอาจจะต้องเป็นกันดั้มตัวอื่นนะเพื่อนเพื่อนคิดออกไหมตัวไหนกันดั้มสุดยอดแห่งการทำลายล้างตัวไหนดีเอาล่ะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนดูอนิเมะต่อกันพลาให้สนุกสวัสดีครับ